ันอีกทีนะฮะหลังจากที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็ถามแล้วก็มีข้อสงสัยไหมไม่มีใครสงสัยเลยนะครับก็เลยต้องทดสอบให้พี่ไอ้การดูว่าทดสอบว่าตัวผมเนี่ยอธิบายไปแล้วท่านเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าพอมาให้ทดสอบแล้วผมก็รู้สึกว่าผมยังมีข้อบกพร่องที่อธิบายจะไม่ชัดเจนนะครับทำให้ท่านทำให้ผมดูลำมันก็ยังไม่ชัดเจนนี้ผมก็จะขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับย้ำอีกทีให้รู้ว่าเอ้ยผมพูดไปหรือยังหรือผมพูดไปแล้วท่านลืมหรืออะไรเงี้ยนะครับเมื่อวันก่อนนี้ผมให้ทำแบบบริษัทเนี่ยนะฮะมันก็เป็นหนังสือประเภทเดียวคือถ้าเปิดหนังสือถึงคนภายนอกเนี่ยเราก็ใช้เป็นหนังสืออะไรฮะหนังสือภายนอกใช่ไหมหนังสือภายนอกเราก็ใช้เป็นกระดาษตากรุ๊ปนะครับตรงนี้ก็เป็นที่รหัสในการหนังสือรหัสของท่านการจัดเบอร์ของท่านตรงนี้ก็เป็นที่ท่านเหมือนกับกระทรวงต่างใช่ไหมฮะก็กองพอแล้วก็ที่รหัสของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับสองตัวแรกแล้วสองตัวหลังนี่อาจจะบางคนอาจจะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ทำไมผมไม่เอาตรงนี้มาให้อธิบายแล้วเวลาท่านทำแบบคนหัดก็ให้ท่านดูตรงนี้ให้ท่านลงมาให้ผมด้วยถามทำไมเพราะในชีวิตจริงพอท่านไปทำงานเนี่ยท่านไม่ได้ดูเฉพาะเนื้อความนะท่านต้องดูหนังสือที่ฉบับนะฮะท่านต้องเป็นคนตรวจหนังสือนี่เพื่อแนะนำเสริมผู้ชานะครับถ้ามันมีข้อผิดพลาดตรงนี้ขึ้นไปในผู้ชาก็เป็นไงบางทีเขาไม่ได้ดูเงี้ยมันผิดออกไปมันก็ไปหน้าแต่ไม่ได้ที่ผมบอกว่าวิธีการฉีกหน้านายดีที่สุดก็คือพวกนี้แม้ถึงแม้จะฟอร์มแบบเนี่ยบอกเอ้ยเราไม่จำเป็นต้องดูหรอกนะครับเป็นเรื่องของธุรการเจ้าหน้าที่ไอ้เจ้าหน้าที่มาที่ข้อมูลก็จะเป็นคนพิมพ์มาให้แต่ท่านเป็นเจ้าของเรื่องเป็นเจ้าของหนังสือท่านต้องดูทั้งหมดนะครับมันผิดพลาดไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็บอกไปแล้วมีเลขตรงเลขที่อะไรเงี้ยผมก็บอกช่วยลงให้ผมไม่ครบนะหนังสือไปถึงธุระต้องมีครบอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เราก็เรียกว่าสวยการเจ้าของหนังสือเจ้าของหนังสือคือใครครับเจ้าของหนังสือก็คือที่นี่แต่นี้ท่านจะออกในสองลักษณะที่ในที่เวิร์ดท่านทำเนี่ยบางครั้งท่านจะใช้กระทรวงการคลังคือนำทำหนังสือไปให้ท่านปลัดหรือท่านพรีเซนต์ถูกไหมฮะแต่ถ้าเวิร์ดท่านอ๋อเซนเองก็ไม่ใช่ว่าสำนักงานจะมีการคลังแล้วก็เลขที่เท่าไหร่แต่หลักที่ตั้งนะครับอันนี้อยากให้ดูตรงนี้อยากให้ติดพลาดด้วยก็วันเดือนปีนะฮะผมก็ลดตัวเลขของที่จะเป็นเดือนแล้วตัวเลขปีสังกัลละเรื่องผมก็บอกว่าให้ลงใจความต้องการที่สั้นที่สุดของเรื่องของหนังสือฉบับนั้นใช่ไหมโดยหลักก็ให้ตั้งชื่อเรื่องเป็นเรื่องกลางเอาไว้ครับตอบกลับมาจะได้ใช้ชื่อเรื่องเดิมได้ครับจะค้นหาได้ง่ายบอกหรือยังนะครับคำขึ้นต้นนะฮะก็บุคคลธรรมดาแค่อยู่ของทางคือกราบดีกับเรียบใช่ไหมแล้วก็ลงชื่อชื่อนะครับในหนังสือราชการนี่เราก็ใช้คำว่านายนางหรือนางสาวยกเว้นผู้มียศผู้มีบรรดาศักดิ์มีอะไรที่ผมอธิบายไปแล้วอธิบายไปแล้วใช่ไหมแต่ที่จะใช้ยังไงนะครับอย่างด็อกเตอร์รับท่านนี่นะก็ไม่ใช้กันโดยหลักนะครับถึงอันนี้ใช้เป็นกรณีที่มีหนังสือที่ต่อกันถ้าเป็นหนังสือที่มีไปครั้งแรกจะมีอ้างถึงไหมฮะไม่มีมันไม่มีแล้วเมื่อมันไม่มีอ้างถึงแล้วก็ไม่ต้องใส่ลงไปถูกไหมครับสิ่งนี้ส่งมาด้วยคืออันนี้ถ้าจะมีอะไรแน่การหนังสือนี้ไปก็มีส่งมาด้วยไปด้วยแต่นั้นก็ขึ้นข้อความก็เป็นส่วนผมบอกว่าหลักที่ดีก็ควรจะมี3ส่วนในการถูกไหมฮะมีส่วนเหตุส่วนผลและความประสงค์และส่วนสรุปความนะฮะก็เป็นคนละส่วนคนละส่วนและส่วนแต่ละส่วนเนี่ยมันก็หลักมาหลังการเขียนก็คงจะมีย่อหน้าย่อหน้าย่อหน้าแต่โดยหลักแล้วมันควรจะมีหลักส่วนก็มีย่อหน้าเป็นหลักแต่บางครั้งเนี่ยในส่วนเหตุมันจะมีหลายประเด็นนะครับมันก็อาจจะเป็นย่อหน้าย่อหน้าในส่วนเหตุอาจจะมีสองย่อหน้าก็ได้สามย่อหน้าก็ได้อะไรเงี้ยนะครับส่วนผลก็เหมือนกันแล้วก็มีส่วนความนะครับและพอในสาระของเรื่องเนี่ยผมก็บอกว่าควรจะมีอะไรฮะสาระครบถ้วนใครทำอะไรที่ไหนก็ข้อมูลอย่างนี้นะครับก็บอกได้ไปทำตามพอจบแล้วก็มีคำลงท้ายคำลงท้ายสำหรับคนธรรมดาก็มีอยู่ท้ายอยู่สองคำจำง่ายๆว่าขอแสดงความถืออย่างยิ่งแบบขอแสดงความถือใช่ไหมฮะ
ช้ยังไงทำไมไหนกราบเรียนก็อย่างยิ่งทำไมไหนเรียนก็ประดับรถถึงแล้วก็เป็นลายมือชื่อของคุณชาที่ลงนามไปวงเล็บด้วยชื่อเต็มในคำว่านายนางและนางสาวนะฮะยกเว้นที่ผู้มียศใช้ยังไงผู้มีบรรณาศักดิ์ใช้ยังไงผู้มีอำนาจใช้ยังไงที่มีกฎหมายต้องมีกฎหมายแล้วเลยยกเว้นใช้ยังไงอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับอธิบายหรือยังครับอธิบายแล้วลงชื่อเต็มแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้ย้ำอีกทีนะครับข้างบนเราเรียกว่าเจ้าของหนังสือข้างล่างคือหน่วยย่อยลงมาเราเรียกว่าส่วนราชการเจ้าของเรื่องข้างบนท่านลงว่าสำนักงานเศรษฐกิจกลางข้างล่างท่านก็เป็นอะไรฮะเป็นสำนักงานหน่วยย่อยลงมาไม่ลงไปลงมาสำนักงานเศรษฐกิจกลางซ้ำอีกลงหน่วยย่อยลงไปเพื่อจะให้เขาติดต่อได้กับหน่วยไหนที่เป็นเจ้าของเรื่องเขาเวลาเขามีหนังสือเขาอยากจะถามถึงติดต่อเขาจะรู้อ้อตรงนี้นะสรุปว่าฟอร์มนี่ผมอธิบายครบหมดแล้วนะไม่ขาดตัวผมรอบนะตรงนี้ผมก็ย้ำอีกทีหนึ่งก็ผมไม่พูดไปแล้วสักผมก็บอกว่าเรื่องการเขียนหนังสือที่ดีเนี่ยต้องรู้ชนิดรูปแบบก็เมื่อกี้เราก็รู้ชนิดรูปแบบกันแล้วใช่ไหมว่ามีการลงสาระยังไงอันที่สองต้องรู้และเข้าใจเรื่องยีเขียนเรื่องแจ้งเลยนะในส่วนแต่ละส่วนมีอะไรบ้างในส่วนของโครงสร้างของเรื่องก็มีส่วนเหตุส่วนผลส่วนสรุปความต่างๆส่วนนี้ที่ผมเรียนแล้วส่วนเหตุจะเป็นเรื่องเพลงใช่ยังไงหนังสือตอบใช่ยังไงและในส่วนเหตุเนี่ยมันควรจะมีสาระครบถ้วนยังไงนะฮะซึ่งผมก็บอกแล้วใช่ไหมครับนะบอกเสร็จแล้วพอจะจับปากกาหรือดินสอร่างหรือเขียนไปก็ต้องมีอะไรต้องมีข้อควรระวังข้อควรคำนึงนะรู้ความนิยมคนเต้นนะครับคำนึงผู้รับนะฮะว่าเขาดำเนินงานทันไม่ทันเขาอ่านแล้วเข้าใจไหมนะครับผู้ไปดูการใช้คำระวังตัวสะกดใช่ไหมที่ทดลองทำอะไรกันสนุกสนานกันไปนะครับเว้นวรรคตอนที่ถูกต้องนะครับใช้ภาษาเขียนสำนวนภาษาท่านชัดเจนคัดลักษณะง่ายละเอียดความระดับความดีไม่วกวนครบถ้วนนะครับใช้คำสุภาพตอนนี้ผมก็ให้หลักไปหมดแล้วจำได้ไหมครับใช่ไหมจำได้นะจำได้แล้วเอาละครับตอนนี้มาดูว่าที่ท่านทำมาให้ผมเนี่ยผมย้ำอีกทีนะอันนี้ผมว่ามีผิดพลาดไหนผมก็ให้ความสังเกตอีกทีไปหรือเขียนอะไรไปนะครับผมไม่ได้บอกว่าอะไรนะครับแต่ผมก็ย้ำอีกทีว่าสาระเนี่ยผมต้องการให้มีสาระครบถ้วนนะครับเพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจดูแล้วเข้าใจไม่จำเป็นว่าท่านลองเขียนแล้วต้องลองเหมือนอะไรฮะหนังสือท่านนั้นครับผมเนี่ยต้องเขียนไว้ทุกอย่างเลยไม่จำเป็นมีคำว่าแล้วมันได้สาระครบเข้าใจอะไรเงี้ยโอเคนะครับว่าไอ้สำนวนสไตล์แต่ละคนนี่ไม่มีใครเขียนเหมือนกันหมดนะครับวันนี้อันแรกที่ผมอยากจะขอให้ดูก็คือปุ่มซ้ายนะครับตรงรหัสที่ที่ผมบอกอันนี้ผมจะไม่ตรงที่เนี่ยปรากฏว่าหลายท่านเลยนะครับก็โอเคลงรหัสที่ถึงแม้จะใช้เลขที่ไม่ตรงไม่นั่นผมก็ไม่เป็นไรพี่น้องผมอยากจะรู้ว่าท่านมีตรงนี้ไหมแล้วเวลาท่านจะพิมพ์บางท่านเดี๋ยวนะแทนที่เป็นที่คอเท่าไหร่รหัสไปเงี้ยท่านใช้ว่าเลขที่ในหนังสือจริงๆไม่ใช้เลขที่นะฮะเราใช้ที่บอกคอแล้วเท่าไหร่นะครับบางท่านก็ลงเลขทะเบียนผมบอกให้ลงมาเลขทะเบียนส่งของให้ผมไม่ครบนะอะไรเงี้ยผมเช่นดูอันนี้ที่ผมทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านก็เพราะว่า
เวลาถ้าทำหนังสือจริงๆเนี่ยทำหนังสือผู้ชายโรงงานถ้าเราดูพวกนี้ให้ครบถ้วนนะครับท่านต้องช่วยดูด้วยเพราะถ้าท่านตรงนี้ถ้ามันผิดไปท่านบอกว่าตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับเราไม่ต้องดูก็ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเพราะหนังสือที่จะออกไปเนี่ยต้องครบถ้วนเพราะถ้าออกไปครบไม่ครบถ้วนหนังสือไม่สมบูรณ์มันก็เป็นไงหนังสือคือหน้าตาของมันนะครับอันนี้ผมก็อันนี้ก็พอมุมขวาข้างบนเจ้าของหนังสือเนี่ยหลายท่านก็ส่วนมากว่าจะใช้ไม่ค่อยผิดพลาดคือใช้ว่าสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติเราทั้งที่ตั้งกันไว้เท่าไหร่แต่บางท่านมาใช้ว่ากระทรวงการคลังนะฮะหนังสืออันนี้ออกในใครโดยใครครับออกโดยใครครับในโจทย์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติข้างบนก็ต้องควรจะเป็นอะไรฮะสำนักงานจะเป็นการทางไม่ออกในนามกระทรวงนะครับนะอันนี้ก็เรียนว่าทำไม่ถูกที่จริงบางคนจะใช้ว่าสำนักงานเป็นการนะครับและอีกอย่างเรื่องคำนองเนี้ยกรมก็ทำได้อยู่แล้วในที่ติดต่อได้อยู่แล้วต่อมาก็คือวันเดือนปีไอ้ตรงวันเดือนปีเนี่ยโจทย์ผมมาหลอกให้หน่อยดูว่าท่านมีความระมัดระวังมีอะไรผิดสังเกตหรือเปล่าเห็นไหมในโจทย์บอกว่าไงฮะในโจทย์บอกว่าใครฮะใครจะทำอะไรใครสำนักงานสื่อการพลังจะทำอะไรฮะจะอบรมนะฮะอบรมใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับอบรมนะฮะวันที่3เราอบรมวันที่3กับวันที่10ถูกไหมครับในโจทย์เนี่ยมันอบรมวันที่3กับวันที่10อบรมเนี่ยหลักใหญ่ๆทั้งหลักสูตรเนี่ยมันอบรมแต่9ที่6แต่ในเนี้ยผมในนี้ผมพูดว่าในหลักสูตรนี่มีเรื่องการบรรยายวิชาการเขียนหนังสือราชการเมื่อไหร่ครับวันที่3เวลาอะไรครับ13-16เห็นไหมฮะอันนี้ผมจะให้เชิญมาบรรยายทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะวิชานี้ในโจทย์อ่ะนะเฉพาะวิชาเฉพาะวิชาใช่มั้ยนะเฉพาะวิชานี้คือความบรรยายวันไหนวันที่3นะเวลา 13-16 นะมีโจทย์ก็มีหลอกอยู่หน่อยนึงเพราะฉะนั้นมาบรรยายวันที่13เหมือนเอ้ยผมว่าแกล้งท่านน่ะผมให้ท่านไอ้วันที่บรรยายวันที่3แต่ผมแกล้งท่านคือว่าให้ท่านทำตอนบ่ายนะพอเวลาท่านเริ่มเขียนเรื่องล่างเนี่ยท่านมีข้อสังเกตท่านมีอะไรฉุกคิดไหมเฮ้ยวันนี้อะไรไม่ได้คิดเลยตายไปเลยตอนนี้พอหลายท่านเลยพอตรงนี้ปุ๊บข้างบนเนี่ยคุณข้างบนเนี่ยท่านจะออกท่านก็ชี้เนื้อวันนี้วันที่3ก็ลงวันที่3ไหม3กุมภาพันธ์ให้ผมเลยจะ3กุมภาพันธ์อะไรเกิดขึ้นฮะท่านล่างหนังสือออกวันที่3กุมภาพันธ์ตอนบ่ายๆแล้วจะเชิญเมียกรบรรยายวันที่3กุมภาพันธ์ตอนบ่ายทันมั้ยหนังสือยังไม่ออกเลยเขาก็ลงมาบรรยายงานนะครับอันนี้ผมก็อยากจะฝากไม่ที่จริงแล้วในชีวิตจริงมันจะไม่ค่อยมีอย่างนี้หรอกแต่เพียงว่าอันนี้ใช่มั้ยจะดูว่าท่านระวังกันหรือเปล่าปรากฏว่าวันที่3นี่ก็หลายๆเหมือนกันบางท่านก็มันคนบางท่านก็รู้ครับรู้แล้วระวังแหละเฮ้ยวันที่3เนี่ยมันไม่ถูกไงมันควรจะรู้หนังสือเชิญออกก่อนหน้านี้แต่ปรากฏว่าหลุดไปเหมือนกันนะฮะมันลงว่าใช้วันที่1กุมภาพันธ์วันที่1เป็นวันอะไรครับเป็นวันอาทิตย์ทำงานวันอาทิตย์อีกเหมือนกันบางคนกลับไปวันที่30มกราคม30วันศุกร์นะ
ลุงพลกลับไปนู่น17มกราคมขอให้ไปประกวด17มกราคมก็เป็นวันเสาร์ลุงพลถอยไปวันที่10มกราคมมันมีเวลานานประกวดวันเสาร์อีกไอ้ผมสังเกตว่าหลายท่านที่ชอบทำงานวันหยุดนะในชีวิตจริงมันจะมีไหมนะผมยังไม่มาทำงานวันหยุดท่านบอกเอ้ยมีในการทำงานจริงอาจจะมีเรื่องด่วนแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนไหมฮะไม่ใช่เร่งด่วนถึงขนาดต้องมาทำงานวันหยุดนะครับแล้วไม่ได้ไปออกเวทีอันนี้ก็จริงนะให้เป็นความสังเกตนะเด็กไม่มีอะไรนะครับตลอดมันก็เลยไปนะเรื่องที่จริงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยฮะขอเชิญเป็นเมียกว่าบรรยายนะฮะเรียนเป็นเมียกว่าอะไรต่างเรื่องการบรรยายวิชาการเขียนหนังสือให้การก็เป็นคำต่างๆใช่ไหมหลายท่านก็โอเคชื่อมันก็ใช้ได้นะครับแต่เรียนเนี่ยท่านเรื่องใช่ไหมท่านใช้ชื่อเรื่องนี้นะเรียนเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าวเรียนเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าวเอาเลยยุ่งเลยเพิ่งเริ่มต้นชื่อเรื่องนะหัวข้อดังกล่าวหัวข้ออะไรนะผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับเป็นผู้รับเนี่ยไหมอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าเรื่องอะไรก็เรื่องไปนะครับไม่งั้นจะบอกว่าเรียนเชิญวิทยากรเป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าวนี่คนรับก็หัวข้อเรื่องอะไรนะครับยังไม่งงไม่หมดเลยนะครับต่อมาก็ขึ้นต้นครับขึ้นต้นอันนี้เชิญใครฮะเป็นผมไหมจริงๆแล้วท่านก็วันนั้นกูไปกล่าวประวัติผมตอนเริ่มต้นว่าทำงานที่ไหนเป็นยังไงบางท่านก็เรียนเชิญเนี่ยก็ใส่ชื่อผมนะฮะผมก็ว่าโดยหลักแล้วก็ใช่ว่าเรียนอะไรฮะจะนั่นคือแรกการก็ใช้ธรรมนายนะต่างๆแล้วก็เห็นนายที่ลงสิมาดิบางคนเพราะความที่เขาไปบอกนี่ก็เลยรู้ว่าที่มาไงว่าเรียนเชิญนายที่ลงอดีตรองปลัดสำนักนายกนี่อันนี้โอเคท่านรู้มากกว่าปกติไม่ได้นะครับไม่ต้องไม่ได้ตรงนี้แต่มีอยู่ท่านหนึ่งนะครับท่านหรือสองท่านเนี่ยใช้ว่าเรียนเชิญคุณพิรมสิมาเขียนมันก็โอเคแต่ที่จริงแล้วในหนังสือราชการเนี่ยนะครับเราใช้คำว่านายในภาษาแต่คำว่าคุณเนี่ยมันก็โอเคถ้าเป็นเรื่องเฉพาะตัวเนี่ยมันก็โอเคใช้ได้แต่มันผมก็เรียนว่าอย่างเงี้ยพอเวลาเป็นแล้วมันไม่เหมาะเพราะคำว่าคุณเนี่ยมันจะไปซ้อนคือที่จริงแล้วมันเป็นคำสุภาพที่เราใช้กันทั่วไปจะใช้ได้นะครับแต่มันก็จะมีข้อติดขัดนี้ว่าคำว่าคุณเนี่ยถ้าเป็นสุภาพสตรีนี่เป็นไงฮะที่ได้รับเครื่องราชินีพรสายจุลจอมกล้ากันท่านแต่งชั้นจตุปาฐใช่ไหมฮะแล้วบังเอิญไม่แต่งงานนี่เขาก็ใช้คำจริงๆเขาทำนานก็ใช้คำว่าคุณเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ภาษาไทยเรามีข้อผมก็เรียนว่าโดยหลักว่าถ้าบทจะให้นั่นเป็นจริงเนี่ยใช่นายก็คุณเนี่ยถ้าบทเป็นเรื่องเฉพาะตัวอะไรเงี้ยมันก็โอเคพอใช้ได้นะครับสมมุตินะแต่ผมขออธิบายไว้ก่อนนะครับ พอมาถึงอีกอันอีกหัวข้อหนึ่งนะเรื่องเรียนมันมีหัวข้ออ้างถึงนี่ไม่มีหรอกตอนสิ่งที่เราเริ่มเองมีหัวข้อหนึ่งสิ่งที่ผมมาด้วยในโจทย์เนี่ยผมจะบอกว่าตอนท้ายผมจะบอกว่าไงผมไม่บอกตรงๆให้ส่งอะไรไปด้วยหรอกผมจะบอกว่า สมมติว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมให้ท่านทำหนังสือลงนามโดยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการถึงนะครับในพิลมเพื่อเชิญวิทยากรบรรยายวิชาการเขียนหนังสือในวันหรือเวลาต่างๆทั้งนี้ผมมีต่อท้ายว่าทั้งนี้หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมประการใดขอให้แน่ไปด้วยอันเนี้ยผมไม่บอกตรงๆว่าคุณจะต้องมีควรจะมีสิ่งที่ส่งมาด้วยนะให้คุณพิจารณาดูเองว่าคุณจะมีอะไรไปไหมนะครับตรงนี้ก็คือว่าถ้าท่านอยากจะมีอะไรส่งไปเนี่ยก็ขอให้ส่งไปด้วยอันนี้คือวัตถุประสงค์ผมพูดแบบรวมๆก็อยู่ในดุลพินิจของท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีก็ส่งมาด้วยก็ส่งไปได้ท่านก็โอเคก็ส่งไปนะฮะหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นข้อมูลเพราะในรายหนังสือเนี่ยเวลาที่อาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดบางคนก็ส่งจำนวน
ไรไปนะครับแต่มีอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าทรงร่างกำหนดการฝึกอบรมอันนี้เป็นแค่ร่างนะครับจริงๆแล้วมันเป็นกำหนดการฝึกอบรมนะครับไม่ใช่แค่ร่างนะครับร่างเนี่ยเราใช้ตอนที่เราในนั้นเองอันนี้เราตกเป็นทางการแล้วนะครับไม่น่าจะใช้ร่างนะครับพอมาถึงส่วนเหตุส่วนเหตุนี่เป็นการเริ่มเองผมเรียนว่าโดยหลักการเริ่มต้นหนังสือที่เริ่มเองเราใช่ไหมฮะตัวปกติเราใช้ด้วยเนื่องด้วยเนื่องจากหรือโดยที่อะไรก็แล้วแต่หรือท่านจะใช้คำอื่นก็ได้ที่มันเป็นการเริ่มต้นหนังสือเองเป็นที่มันเริ่มแต่หลายท่านมีอยู่ท่านหรือสองท่านเนี่ยตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังอันนี้ก็ยังไม่สอดคล้องนะครับตามที่เป็นเงินการข้าวปลามันอยู่ที่เราโต้ตอบของเขาอันนี้ยังมีเป็นการเริ่มนะครับก็หลายท่านก็ระบุรายละเอียดอย่างที่ผมเรียนว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทำไมอันนี้ทำไมต้องบอกเข้าไปผมเป็นผู้รับผมไม่รู้ท่านจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับท่านควรจะให้ข้อมูลตรงนี้ไปให้กับผู้รับว่าเขาจะได้เข้าใจในโปรแล้วก็อยากจะอะไรเพิ่มเติมก็ไปดูในสิ่งนี้ด้วยหลายท่านไม่พูดไม่ระบุรายละเอียดว่าท่านจะทำอะไรที่ไหนแล้วครับตัวบางคนบอกว่าด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะทำอะไรจะฝึกอบรมสูตรอันนี้จะไม่บอกว่าอบรมที่ไหนไม่บอกว่าอบรมเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ยังขาดสาระนะครับแล้วบางคนก็เขียนอย่างชนิดที่ว่าบ้วนเรียนจบเลยทั้งเหตุทั้งผลอยู่ในยอดเอาใหญ่อยู่ในยอดหน้าเดียวกันแล้วพอตึ๊บก็ลงม้วนเดียวจบแล้วก็ลงชื่อเลยนะครับอันนี้ก็ผมว่าจะให้หนังสือสวยก็ควรจะมีแยกส่วนเป็นยอดหน้าหนึ่งส่วนผลยอดหน้าหนึ่งและส่วนสรุปไปยอดหน้านะครับ แล้วมีอีกส่วนนึงที่ใช้ค่อนข้างจะผิดไปหน่อยนะครับใช้คำผิดนะฮะจัดอบรมเนี่ยบังเอิญว่าเราจัดอบรมเนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องกันถูกไหมมันวันที่3วันหนึ่งแล้วกระโดดมาวันที่4อีกวันหนึ่งอันนี้ท่านจะไปใช้ว่าถ้าเผื่อมันวันที่3ถึงวันที่10เนี่ยใช้คำว่าอะไรฮะละวางได้ใช่ไหมแต่อันนี้วันที่3กับ10นี่ท่านไปใช้ละวางวันที่3ถึงวันที่10ได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงใช่ไหมในคนเข้าคนรับเขาจะเข้าใจไปอย่างเข้าใจผิดไปบางท่านนี่ใช้ให้ทั้งสองอันเลยในระหว่างวันที่มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับในระหว่างมันไม่ได้นะครับบางท่านก็บอกว่าท่านใช้คำอย่างเงี้ยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เล็งเห็นว่านี่เป็นไงค่อนข้างจะเป็นภาษาพูดไปนิดนึงนะฮะเล็งเห็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วที่ผมบอกว่าไอ้คำฟุ่มเฟือยไม่รู้เพราะผมไปยกตัวอย่างในพรุ่งนี้ขึ้นมาให้ท่านหรือเปล่าท่านก็เลยติดไปเลยด้วยทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคำว่าทางนี่ต้องใส่ไหมหรือโดยทางอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่รู้พอเนี่ยพอผมบอกอะไรว่าอย่านะอันเนี้ยท่านก็มักจะเอาไอ้จำตรงเนี้ยแม่นเลยเอามาใส่ให้นะครับอันนี้ก็เลยต้องมาย้ำอีกทีว่าอย่างนี้ไม่ต้องไปใช้มันนะครับพูดเผยอย่างเงี้ยครับมีอยู่ท่านหนึ่งเริ่มต้นกล่าวถึงผมนะด้วยนะจึงได้พิจารณาเห็นว่าคุณพี่ลมพระท่านตระกูลผมเพราะอีกบรรทัดหนึ่งพอบรรทัดแรกเป็นคุณนะบรรทัดที่สองเป็นท่านพี่ลมไปละอันนี้ท่านใช้มันเป็นไงฮะไม่ค่อยสอดคล้องกันนะครับใช้คำนะฮะที่คุณบางท่านบางเรื่องอะไรอย่างนี้มันควบคุมอย่าให้มันเป็นอะไรอย่างเดียวกันไว้แต่เนื้อความที่มันจะให้ระบุเจตคติได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งในหนังสือเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเป็นการหนังสือปกติทั่วไปเนี่ยสรรพนามที่เราจะใช้เรียกแทนตัวเราเนี่ยเราใช้อะไรฮะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะเราจะไม่ใช้โดยปกติทั่วไปเนี่ยเราจะไม่ใช้ว่า
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจต่างๆได้เล็งเห็นว่าได้เห็นว่าอะไรเงี้ยพิจารณาเห็นว่าเนี่ยไม่ใช่นะครับถ้าเป็นหนังสือทั่วไปเว้นแต่จะเป็นเฉพาะลักษณะเป็นเฉพาะตัวเฉพาะคำเนี่ยเราถึงจะใช้ชื่อตำแหน่งเข้าไปแต่ถ้าเกิดเป็นการพูดทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ชื่อตัวหน่วยเองหรือไปถึงเขาเราก็ใช้เรียกชื่อเขาว่าหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เนี่ยนะครับเป็นปกติไม่ใช่มันจะได้ง่ายขึ้นเพราะบางครั้งไม่ใช้ชื่อตำแหน่งอะไรเนี่ยบางทีแบบที่มันไม่ถึงเพราะคนที่รับเนี่ยไม่ได้ตำแหน่งเป็นคนรับใช่ไหมอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนเลยจริงไหมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตให้ไว้แค่นั้นเองสัมปนาหลายท่านเลย พูดมาถึงสำนักงานเศรษฐกิจทางจัดไม่เคยพูดถึงเรื่องของหลักสูตรมาเลยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าหลักสูตรดังกล่าวมีผมจะรู้ไหมนะครับอันนี้มันไม่ใช่เดิมท่านไม่เคยพูดกับผมถ้าอ้างมาก่อนว่าหลักสูตรอันนั้นชื่อนั้นชื่อนี้แล้วที่มาต่อมาก็ถือว่าดังกล่าวได้ถูกไหมครับถ้าเกิดท่านไม่เคยอยู่ดีๆขึ้นมาต้นข้างแรกก็บอกหลักสูตรดังกล่าวนี่ผมจะไปรู้หลักสูตรอะไรนะครับก็ไม่ตรงนะครับผมก็ย้ำอีกทีวันหลักสูตรเราพูดถึงหลักสูตรเนี่ยบรรยายเนี่ยเรื่องของการเขียนหนังสือได้แค่หลักสูตรการแผนงานในภาษาและการเขียนหนังสือการเราบรรยาย2วันวันที่3วันที่10แต่ที่เด็ดมาเชิญบรรยายเนี่ยเชิญบรรยายเฉพาะเรื่องของการเขียนวันที่3ช่วงบ่ายนะครับบางท่านพอเวลาสรุปความก็ว่าขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหนึ่งหัวข้อดังกล่าวหัวข้ออันไหนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะวิชาเห็นไหมมันต่างกันแล้ววัตถุประสงค์ในการระบุข้อดังกล่าวข้อไหนผมอ่านแล้วผมก็หมดงงว่าไอ้ท่านจะให้ผมบรรยายทั้งหลักสูตรหรือทั้งเฉพาะวิชานะครับท่านอีกท่านหนึ่งขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายวิชาการเขียนในการระหว่างเวลา 9-16 โจทย์จริงๆให้บรรยายกี่โมงครับ 13-16 แต่ให้ท่านให้ผมบรรยาย 9-16 ไม่ตรงอีกเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมันจะทำให้สมดุลมาไปอีกท่านหนึ่งขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรอันนี้หมายว่าให้ผมมา2วันเลยใช่ไหมโอ้จริงๆผมมา2วันแต่ในโจทย์นะให้แค่มาแค่ทำไมครับมาแค่3ชั่วโมงนะเห็นไหมท่านก็จะสับสนเลยเอาไว้ใช้ในนี้โจทย์ก็คือสิ่งนะคำสั่งที่เราให้กำหนดให้ทำนะครับอย่าไปเอาเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเอาเข้ามาผสมปนเปนครับมีอยู่ท่านหนึ่งสรุปน่ารักมากเลยสรุปความผมบอกเลยเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ผู้รับรู้ว่าทำอะไรใช่ไหมท่านสรุปว่าจึงเรียนมาเพื่อปวดพิจารณาเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมแสดงว่าวิทยากรนี้ก็มีหลายคนใช่ไหมเข้าร่วมเป็นวิทยากรเนี่ยจะแจ้งบ่อยไปถึงนายพิรมเนี่ยเข้าให้นายพิรมมาร่วมเป็นวิทยากรหรือใช่ไหมตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือเปล่าเห็นไหมฮะเล็กๆน้อยๆแค่นี้มันก็จะทำให้ความหมายมันผิดเขาเข้าใจผิดไปได้งั้นท่านมันดูดีๆนะครับนะครับอันนี้ก็มีอยู่สองท่านมาเข้าร่วมเนี่ยก่อนไม่รู้นั่งข้างๆกันแล้วคุยกันหรือเปล่าพอคุยกันเสร็จแล้วก็เลยออกมารูปฟอร์มเดียวกันนะครับบางท่านน่ารักมากเลยส่งหนังสือไปแล้วบอกให้วิทยากรมาตอบรับกลับมาพอตอบรับกลับมาบางคนเนี่ยหนังสือออกวันที่ไหนนะครับสมมติว่าออกวันที่12มกราเนี่ยให้ตอบรับมาภายในวันที่20อันนี้เป็นการเร่งรัดหรือเปล่าผมก็ให้ความสังเกตไปครับได้ครับแต่อย่างเงี้ยต้องดูว่าให้เวลาหนังสือท่านออก12กว่าจะส่งท่านส่งไปรษณีย์หรือเปล่าไปรษณีย์กว่าจะไปถึงท่านส่งไปรษณีย์ไปรษณีย์ธรรมดาหรือส่ง EMS อะไรมันก็แล้วแต่ข้อมูลเนี่ยก็ทำ
ันได้ฟังหรือเปล่าส่งมาแล้วก็บอกว่าให้ต่อไปในหนึ่งสัปดาห์มีอยู่ท่านหนึ่งเยี่ยมมากเลยนะถึงเรียนมาเพื่อผลวินาทาเห็นชอบให้ความร่วมมือขอความอนุเคราะห์ติดต่อกับยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วผมจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือใครนะครับบางท่านบอกชื่อคนติดต่อให้บอกเบอร์โทรให้แต่ท่านนี้ลงมาบอกว่าหากเห็นชอบให้ความร่วมมือขอความอนุเคราะห์ติดต่อกับยังกลับมายังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องคือใครนะครับเกิดผมไม่รู้จักพูดทำยังไงล่ะครับเห็นไหมอย่างนี้ข้อมูลนี้ไม่ชัดเจนครับผู้รับก็ต้องงงครับพอจบแล้วคำลงท้ายเผื่อแล้วครับขอแสดงความถือบางท่านเผื่อแล้วไม่ใส่ให้ผมชื่อท่านไหนอันนี้ผมก็อยากจะดูท่านลงชื่อนายท่านถูกไหมผมหนังสือให้ลงนามโดยใครครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังผมจะนึกว่าจะมีผอ.ใหม่เข้ามาบอกว่ารุ่นนี้ไม่มีรุ่นนี้นะมีลงชื่อตัวเองเป็นพ่อไปเลยแค่นั้นไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่แย่กันเล่นนะอย่างจริงๆนะผมอยากจะดูว่าท่านปรากฏชื่อนายท่านถูกไหมลงท้ายตรงนี้ก็ข้างล่างเจ้าของเรื่องข้างบนเป็นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วข้างล่างก็เป็นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเห็นไหมครับไม่ต้องก็หน่วยย่อยไปเลยก็สำนักหรือกองของท่านแล้วก็เปิดโทรศัพท์ครับสรุปก็ผมก็อย่างนี้ฮะอธิบายซ้ำอีกทีให้เห็นให้ที่พูดไปว่าผมพูดไปแล้วผมพร้อมไงท่านฟังแล้วท่านจะไม่เข้าใจทำให้เกิดสับสนเพราะฉะนั้นไอ้ที่ให้ลองทำนี่ไม่ใช่อะไรนะเพื่อจะให้ดูว่าท่านมียังติดขัดตรงไหนยังไม่เข้าใจตรงไหนผมก็มายันอันนี้ผมก็เลย อะไรมีตัวอย่างมาให้ดูว่ามันมีสาระครบถ้วนอะไรไหมปรับแจกผมก็ทำเป็นตัวอย่างนะครับบอกว่าตัวอย่างในการล่างอันนี้เป็นทีว่าผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามันมีสาระครบถ้วนไหมฟอร์แมตเป็นยังไงสำนวนท่านไม่ต้องมาเขียนอย่างนี้นะเพราะสำนวนแต่ละคนที่ไม่มีใครเขียนเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดทุกตัวก่อนถ้าไม่ลอกกันเพียงแต่ว่าผมอยากให้รู้ว่าสาระมันมีครบถ้วนไหมอย่างที่เราต้องการให้ผู้รับเข้าใจไหมประเด็นในรับครบถ้วนหมดแล้วนะครับก็ที่ผมต้องขอยืมรหัสที่มีไปก่อนจะทำก็ตัวอย่างไปสื่อนี่ออกวันที่5มกราคมนะครับผมรู้ว่าผมต้องมีเวลาเตรียมตัวไหนนั่นห้าก็พอเตรียมตัวส่งไปที่ผู้รับเขารับและดำเนินการเขารู้นะครับเรื่องผมก็ใช้ชื่อเรื่องประจักษ์กลางวรรณกรรมบรรยายวิชาการเขียนหนังสือราชการเรียนไทยสิ่งที่ส่งมาด้วยผมก็ ลงมาสู่การฝึกอบรมให้เขาดูด้วยเผื่อสาระที่หนังสือในเนื้อหาเนี่ยมีไปแล้วจะไม่ครบมีอะไรเขาอยากไปดูอะไรเพิ่มเติมมันมีอะไรที่ไหนยังไงเขาจะได้ไปเพิ่มเติมหน้าในสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับ อันนี้หนังสือนี้ย่อหน้าแรกก็เป็นส่วนเหตุผมก็อย่างที่ผมเรียนครับด้วยเป็นเรื่องแรกขึ้นมาเองนะครับเป็นเรื่องนี้ด้วยใครครับสำนักงานติดกันบ้างทำไมฮะจะจัดฝึกอบรมหลักสูตรอะไรครับการบริหารงานในสถานการณ์การจัดการอบรมใครครับอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานติดกันบ้างกี่คนแล้วครับอันนี้เป็นข้อมูลเนี่ยให้ผู้รับรู้ว่าออกมาอบรม40 คนนะอบรมวันที่เท่าไหร่ครับวันที่3วันที่10เวลาอะไรนะครับที่ไหนตอนที่ห้องประชุมหัวหน้าองค์กรชั้น7ที่ตลาดกรุงเทพนะครับแล้วผมก็เชื่อมโยงทำไมเนี่ยเชิญเขาบอกว่าในหลักสูตรเนี่ยกำหนดให้มีการบรรยายวิชาการเขียนหนังสือการนะครับแล้วก็ผมก็คือสิ่งที่สมมติด้วยก็ไปอ่าน
ข้อหลักๆเรื่องนี้อันนี้พอย่อในที่สองคือความต้องการความต้องการของผมคืออะไรฮะที่จะเชิญมาผมก็มีการอะไรฮะท้าความไปหน่อยเชื่อมโยงไปหน่อยว่าพี่นายเห็นว่าไหนฮะผู้รับเนี่ยเป็นผู้ที่รู้เรื่องนี้ก็ประสงค์จะขอเชิญมาเป็นอะไรฮะเป็นเนี่ยความมันเนี่ยวิชาอะไรวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรที่ไหนนะครับอันนี้มันได้ส่วนเหตุส่วนผลได้ครบแล้วพอสรุปความก็ผมก็ขอความมงคลรับเชิญมาก่อนตรงนี้แหละครับในหัวข้อวิชาเนี่ยตามวันเวลารับสถานที่ดังกล่าวนี้ดังกล่าวได้นะย้ำได้นะใช้ว่าวันเวลาที่ได้กล่าวเพราะมันมีบอกเวลาเคยพูดกันมาแล้วผมก็มีขอบคุณขอไม่น้อยแต่สำนวนต่างๆตอนจบก็เป็นคำลงท้ายแล้วก็ชื่อก็เป็นตัวอย่างก็นั่นเองแล้วก็มันมีสาระครบถ้วนไหมและการแบ่งเป็นยังไงนะครับในแต่ละย่านย่านแนวทางเท่านั้นเองครับมีข้อสงสัยอะไรจะถามไหมครับเดี๋ยวครับวิเคราะห์วิจารณ์ได้เห็นไหนดีตรงนั้นนะอันนี้เดี๋ยวของไทยของมันนะครับมารับคืนเราไปถ้าไม่คืนก็จะเก็บไว้ในเสนอท่านพอดีไหมครับมีไหมครับมีจะผมสายจะถามอะไรไหมหรือเขียนไปแล้วผมเขียนไปแล้วมันผิดพลาดตรงไหนหรืออะไรเงี้ยนะฮะเชิญครับผมวิเคราะห์ท่านมาแล้วท่านวิเคราะห์ผมบ้างได้ไม่เป็นไรครับเชิญครับเชิญครับตีคุณมันต่ำคุณมันต่ำคือเท้าของคุณนะคะมันต้องเท่ากับเท่ากับอะไรครับบรรทัดแรกของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอ๋ออันนี้โดยหลักมันจะอยู่ตรงท้ายอันนี้ถ้าเกิดตรงนี้ท่านมียาวๆลงมาเนี่ยถ้าเกิดท่านเอาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมาอยู่ตรงท้ายนี่เป็นไงฮะไอชื่อที่ตั้งมันจะลงมาในหนังสือมันจะหลุดไปไหมครับข้างล่างมันอยู่ในนั้นเองไม่พอนะครับไม่ขยับได้ครับขึ้นลงตรงนี้ประมาณเอวพุ่งได้ครับไม่ต้องไม่ต้องเนี่ยมันอยู่ที่นั่นนะฮะมันอยู่ที่อะไรฮะที่ตั้งของหน่วยอะไรเงี้ยพวกนี้ครับต้องแก้ตลอดอะไรนะฮะต้องแก้ตลอดก็เรียนได้ครับว่ามันขยับขึ้นขยับลงตรงเนี้ยมันไม่ต่างกันมากตอนนี้ถ้าเกิดข้างล่างเนี่ยผมเนี่ยสมมติว่าถ้าท่านเอาลงมาเนี่ยแล้วที่ตั้งท่านกระทรวงแรงงานมาอยู่ตรงนี้มาลงมาเนี่ยหนังสือท่านจะไม่พอนะครับพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับอันนี้เรียนให้เป็นข้อมูลครับตรงนี้มันขยับขึ้นขยับลงนิดหน่อยปรับแต่งได้ครับตามความสวยงามนะครับตามพื้นที่กระดาษอะไรพวกนี้ด้วยครับไม่ใช่ว่าต้องอยู่ตรงข้างล่างนี้ถ้าเกิดบางหน่วยเนี่ยชื่อที่ตั้งยาเนี่ยโอ้มันลงมาเนี่ยมันจะหายลงมาเยอะเลยนะครับแล้วเนื้อที่ตรงนี้จะเหลือน้อยเลยครับอะไรครับเชิญครับเพราะนายอาจารย์หลังจากชื่อสำนักงานแล้วค่ะต้องมีวาระที่จะใช้ปริญญาตำรวจติดจึงก็ได้หรือในมือก็แล้วแต่ครับตรงนี้บางแห่งบางแห่งเท่านิยมเว้นมีชื่อพอชื่อหน่วยแล้วก็จะเว้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มันไม่ได้ขัดข้องอะไรครับเด
ในครับคำว่าจากอาจารย์คือบางทีเคยไปอบรมที่อื่นเขาบอกว่าเขาจะไม่ใช้คำว่าจากผมเรียนว่ามันเป็นคำที่ใช้ทดแทนกันได้ครับจากกับจากนะครับแล้วผมก็ดูบางคำคำนี้นะฮะบางคนก็บอกว่าจากเนี่ยจากเป็นคำหนักใช้เฉพาะภาษากฎหมายเท่านั้นนะฮะผมก็ดูในของที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่บางครั้งก็ใช้จากเป็นการย้ำนะครับมันใช้เป็นคำที่ใช้ทดแทนกันได้มันจะใช้ระยะบรรทัดเท่ากับเรียนเรื่องสิ่งที่ส่งมาด้วยหรือเปล่าอะไรนะฮะคือย่อหน้าแรกอะค่ะปกติมันจะใช้ระยะบรรทัดอะค่ะเท่ากับระหว่างเรียนเรื่องแล้วก็สิ่งที่ส่งมาด้วยถ้าเปิดเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะพิมพ์เนี่ยมันจะปัด1บิต1แต่นี้พอไอ้มาใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันคงจะปรับ1บิต1ให้มันไปทำอย่างไอ้พิมพ์ไม่ได้มันก็ปรับระยะตามความสวยงามที่ขนาดไหนที่นี่มันไม่ใช่คือระยะเนี่ยมันไม่คงไม่ฉีติดกันแบบระยะเว้ยมันทัดเว้นมันทัดอย่างนั้นนะครับนะฮะมันต้องมีระยะเว้นมาหน่อยนึงแต่นี่มันจะมาบอกว่าอย่างพิมพ์ไอ้อย่างพิมพ์เป็นใช้คำพิมพ์ดีเนี่ยปรับ1บิต1หรือปรับ1บิต2นี่คงอย่างมันไม่ได้อันนี้ก็ดูการปรับตามความนิยมของคนงานแต่คลื่นคอมพิวเตอร์ที่มาใช้ด้วยกันเดี๋ยวนี้มันคลื่นมันบางทีมันคอมพิวเตอร์ผมไม่ปรับหนึ่งบิตหนึ่งยังคลื่นบิตมันไม่ได้นะมันก็ต้องมันทักระยะไปเว้นของมันไปนะครับว่าเท่าที่จะปรับได้ให้มันสวยงามนั่นเองครับดีแล้วไหมครับดีฮะถามพี่ได้อธิบายให้เลยเพราะไม่งั้นเพราะไอ้ตอนออกไอแบบนั้นมันใช้เครื่องพิมพ์ดีทีนี้มันไปนู่นแล้วเป็นคอมพิวเตอร์ไปแล้วเหมือนกับอย่างกรุ๊ปเนี่ยเดี๋ยวนี้กระดาษตากรุ๊ปมันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมฮะแต่เมื่อก่อนเป็นกระดาษตากรุ๊ปมันก็จะพิมพ์กรุ๊ปมาแล้วก็เห็นไปเดี๋ยวนี้ท่านใช้กระดาษธรรมดาแล้วท่านก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์เองเอาตัวครุฑใส่บนเครื่องนะครับซิงค์ทั้งหมดเลยมันก็จะต่างครุฑเนี่ยมันก็ต้องเป็นขนาดมาตรฐานมันคือประมาณ3เซนอันนี้บางแห่งพอไปเอาครุฑมาแล้วตัวมันไม่เท่าไม่ได้เป็นมาตรฐานเลยก็ต้องพยายามให้มันได้ครุฑขนาด3เซนเป็นหลักบางแห่งพอไปเอาครุฑมาแล้วครุฑใหญ่ครุฑเล็กเลยครุฑมันตัวมันโตกว่าปกติหน่อยเนี่ยมันก็ต้องฝากดูด้วยเท่านั้นเองคงจะไปฟิตตายตัวไม่เหมือนกันตอนมันพิมพ์มามันเลื่อนนิดเดียวแหละมีอะไรไหมครับเชิญครับก็เดี๋ยวนี้ท่านเห็นว่ากรุ๊ปดุลไม่มีใช้เนี่ยเพราะมันมาคอมพิวเตอร์แล้วไปเอาเข้าคอมพิวเตอร์รู้สึกว่ามันจะไม่สะดวกไม่พิมพ์มานะครับท่านจะเห็นว่ากรุ๊ปดุลไม่มีใช้เลยไม่มาใช้เนี่ยแต่ท้ายมันก็เวลาจะลงเดียวให้จะพิมพ์ปริ้นออกมาก็ลำบากต้องระวังเลยบางทีอาจจะเสียกระดาษมากกว่าปกติมันเข้ามาให้เข้ากับคลื่นคอมพิวเตอร์อะไรแต่ละชุดแต่ละอะไรได้เว้นแต่เหมือนก็ทำคอมพิวเตอร์ให้มันให้เครื่องพรินเตอร์มันออกมาเป็นครุฑดุลได้ตัวเรื่องไม่ถามแล้วนะผมจะได้ข้ามต่อไปผมก็เมื่อคราวที่แล้วผมค้างไว้หนังสือชนิดที่1 2 3ใช่ไหมชนิดของหนังสือผมพูดหนังสือภายนอกหนังสือภายในอัปปัตตาครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการเขียนแล้วก็ให้ทำเนี่ยซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องหนังสือที่ใช้ในการเขียนเวลา
นี้มันยังมีหนังสืออีกที่เหลืออีก3ชนิดนะครับก็เลยต้องอธิบายให้ครบถ้วนอันนี้บางคนก็ใช้บางหน่วยก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่อันนี้ต้องให้ท่านรู้ไว้นะครับเพราะบางทีบางครั้งเราไปอยู่หน่วยที่อาจจะไปต้องใช้ขึ้นมาเราจะไม่ใช้ได้ถูกต้องนะครับหนังสือยี่สิบสี่เราเรียกว่าหนังสือสั่งการหนังสือสั่งการนี่ยังแบ่งย่อยออกเป็นอีก3ชนิดอะไรบ้างครับก็มีคำสั่งระเบียบข้อบังคับนี่เป็นชนิดของหนังสือนะครับคำสั่งก็คือบรรดาข้อความวิชาสั่งนะครับให้ถือปฏิบัติโดยที่ก็เป็นบทหมายคำสั่งอันนี้ก็จะมีการออกได้2ลักษณะปกติพวกเราจะออกคำสั่งของชื่อเป็นคำสั่งของชื่อหน่วยเป็นหลักนะฮะเช่นคำสั่งของกระทรวงคลังคำสั่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอันนี้เป็นปกติแต่คำสั่งของตำแหน่งอันนี้ก็มีนะครับที่มีนี่มีให้ใช้ได้ก็เพราะว่าบางครั้งบางคราเป็นตำแหน่งที่ให้อำนาจโดยเฉพาะอย่างเช่นท่านนายกเนี่ยท่านมี2ฐานะฐานะหนึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะมีอำนาจทางการเงี้ยเป็นอำนาจโดยเฉพาะก็อาจจะเป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีพวกนี้นะครับแต่ปกติก็ใช้เป็นคำสั่งชื่อหน่วยอันนี้ผมเรียนให้ข้อมูลนะครับคำสั่งนะครับแล้วก็ที่ออกคำสั่งก็เรียงไปตามปีที่เราคำสั่งหรือมากเราใช้ผมเรียนว่าระเบียบสารบัญเราใช้ปีปฏิทินเป็นหลักใช่ไหมคำสั่งที่หนึ่งครับด้วยปีพ.ศ.เท่าไหร่เรื่องต้องเป็นเรื่องที่ออกคำสั่งมาจากนั้นก็เป็นข้อความก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นคำขึ้นต้นคำปารภหรือเป็นที่มาอ้างกฎหมายอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ไปนะครับแล้วก็ทั้งนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ก็ผมที่จะให้คำสั่งนั้นมีผลแค่บางครั้งโดยปกติแล้วคำสั่งก็จะไม่ย้อนหลังแต่คำสั่งย้อนหลังก็มีคำสั่งเช่นคำสั่งเลื่อนระดับเลื่อนอะไรเงี้ยเลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยแต่จะไปย้อนเข้าไปได้เนี่ยก็ต้องมีกฎหมายหรือระเบียบอะไรให้อำนาจไปแต่โดยหลักก็จะไม่ย้อนหลังก็อันนี้ก็สั่งได้วันที่เท่าไหร่ก็มีคำว่าวันที่เลยนะครับอันนี้ในคำสั่งจะมีเทนซื้อภายนอกภายในประทับไม่มีนะครับอันนี้จะมีคำว่าวันที่มีคำว่าเดือนอะไรแล้วก็มีคำว่าพ.ศ.ด้วยอันนี้เป็นฟอร์มใหม่นะครับลงชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อเต็มตำแหน่งอันนี้ก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี่คือคำสั่งระเบียบก็คือบรรดาข้อความซึ่งชาววางไว้ถือปฏิบัติเป็นการประจำระเบียบก็เป็นระเบียบชื่อหน่วยงานที่ออกระเบียบก็จะเป็นระเบียบว่าด้วยเรื่องอะไรอย่างเช่นงานสารบัญก็ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญเป็นการประมวลแนวปฏิบัติออกมาเป็นเรื่องราวก็โดยหลักแล้วอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเป็นฉบับแรกเนี่ยมันจะมีคำว่าฉบับที่ถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมก็เป็นฉบับที่2นะครับไม่มีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1นะอันนี้ก็เรียนลักษณะเป็นแบบกฎหมายจากนั้นพอแก้ไขเพิ่มเติมก็เป็นฉบับที่2ไปเลยก็คือพอถือว่าฉบับหลักเป็นฉบับที่1นี่เท่าไหร่นั้นก็พอต่อที่ออกนั้นก็เป็นข้อความก็เป็นคำปารภข้อแรกก็เป็นชื่อระเบียบอันที่2ก็เป็นหมายใช้บังคับนะครับโดยปกติข้อสุดท้ายก็เป็นผู้รักษาการแต่ถ้าระเบียบแบ่งออกเป็นหมวดก็จะย้ายข้อผู้รักษาการขึ้นไปไว้ก่อนขึ้นหมวดที่1อันนี้ก็เป็นฟอร์มแบบเรียนแบบที่กฎหมายเขาใช้แต่ถ้าเราไม่แบ่งเป็นหมวดก็ไปอยู่ผู้รักษาการก็อยู่ในข้อสุดท้ายแล้วก็ประกาศในวันที่เท่าไหร่ข้อบังคับก็ฟอร์มแบบก็เหมือนกันระเบียบแต่ข้อบังคับนี้ต้องมีกฎหมายแม่บทแห่งหน้าในการออกข้อบังคับต้องคล้ายๆกันระเบียบ
ะครับระเบียบจะมีกฎหมายให้อำนาจหรือไม่ก็ได้แต่ข้อบังคับนี่โดยปกติจะมีกฎหมายให้อำนาจนะครับออกเป็นข้อบังคับหนังสือต่อมาก็เป็นหนังสืออีกชนิดหนึ่งหนังสือชนิดที่5เราเรียกว่าหนังสือประชาสัมพันธ์คือลักษณะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทราบนะครับหนังสือประชาสัมพันธ์ก็มีแบ่งรายการออกเป็น3ชนิดด้วยกันคือชนิดที่1เรียกประกาศอันที่2เรียกว่าแถลงการอันที่3เรียกว่าข่าวประกาศก็มีฟอร์มอย่างนี้ครับประกาศของใครก็ประกาศของอะไรสำนักงานเศรษฐกิจของการประกาศกระทรวงคลังเรื่องอะไรข้อความก็เลยมากมันจะเป็นขึ้นเป็นคำปาร์มที่มาจากการของประกาศและข้อความที่ประกาศประกาศในวันที่เท่าไหร่ลงชื่อผิดชื่อเต็มแถลงการแถลงการนี่เป็นการแจ้งนะครับให้เป็นการแจ้งให้ทราบมีลักษณะเป็นการแจ้งข่าวหรือสาระให้ทราบครับหน่วยงานปกตินี่เราไม่ค่อยมีแถลงการแต่ท่านสังเกตไหมถ้ามีแถลงการจะมีที่เขาใช้กันมีอยู่สองคือหนึ่งเวลาเขาเปิดเพลงแห่แท้เนี่ยอย่างที่ขอสช.เขาเวลาเขาปฏิวัติเองนะแถลงการมาชุดครับนั่นหนึ่งหน่วยปกตินี่ที่จะมีแถลงการก็คือสำนักพระราชวังที่ชนะแล้วก็เกิดเป็นที่มันมีข่าวในระยะที่ผ่านจะเห็นได้ว่าในพอออกความปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยมันจะมีอะไรผิดปกติถ้าเกิดท่านได้รับไปตัวนั้นเนี่ยเห็นว่ามันมันเนี่ยเรื่องสำคัญอย่างนี้ครับบางทีเขาไม่เองนะแม้จะแถลงการเป็นการแจ้งให้ทราบจะเสด็จพระดำเนินไปประเทศไทยนั้นไปเยี่ยมเยือนอะไรเงี้ยมีการแถลงข่าวของผมก็อยู่ว่าจะเป็นเรื่องเป็นอะไรก็จะไม่ใช้ก็เลยเวลาท่านได้รับนี่ท่านจะได้รู้พวกนี้ก็มีแต่บางแถลงการท่านจะมีบทที่หนึ่งที่สองที่สามจะมีการตอบเรื่องขึ้นมาในเรื่องเดียวก็จะมากก็จะเป็นหน่วยงานที่ออกแถลงการเราก็ไม่ได้บอกลงชื่อว่าใครจะเป็นลงชื่อหน่วยที่ออกข่าวข่าวก็เป็นชนิดหนึ่งนะครับข่าวนี่จะเห็นว่าแถลงการนี่ต้องเป็นใช้กระดาษตาครุฑข่าวนี่เป็นหนังสือชนิดเดียวที่เรายกเว้นท่านอาจจะใช้ตราของสำนักงานอย่างของเนี่ยข่าวของสำนักงานเศรษฐกิจการก็ใช้ตราใช่ไหมนกบัวยุทธภัณฑ์หรือจากในบางหน่วยจะมีลักษณะแบบนี้ไปก็ลักษณะข้อความก็เหมือนกันหนังสืออีกชนิดหนึ่งชนิดที่6ครับเราเรียกว่าหนังสือที่ชื่อมันเราใช้เป็นชื่อรวมๆนะครับหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานราชการมันมีรูปแบบอีกเยอะนะครับมีอะไรบ้างที่1หนังสือรับรองหนังสือรับรองนี่เดิมสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีครับมาตั้งแต่ปี2526ก็มีการออกหนังสือรับรองแ